ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเฟรมเวิร์กนะครับที่ใช้ในการทำธีมออปชันนะครับปรับแต่งธีมต่างๆนะครับโดยเฟรมเวิร์กที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับหน้าของธีมออปชันเป็นหลักนะครับผมยกตัวอย่างธีมออเรียนเพจที่ผมใช้ใน Warrior นะครับเวลาที่เราเคยเล่นเฟรมเวิร์กเนี่ยเราจะเห็นเลยแหละว่าเวลาจะปรับแต่งธีมอะไรเนี่ยเราต้องไปที่ธีมออปชันก่อนนะครับธีมออปชันส่วนใหญ่ก็จะมีปรับแต่งเรื่องของฟังก์ชันต่างๆมากมายแล้วแต่ว่าพูดพัฒนาธีมเนี่ยเขาจะใส่อะไรลงไปนะครับโดยอย่างเช่นธีมที่ผมทำได้เนี่ยก็คือรองรับ responsive นะครับทำสติ๊กเกอร์ sticky header นะครับใส่ favicon ได้ใส่ไอคอนสำหรับอุปกรณ์ต่างๆจะเป็น iPhoneหรือ iPad นะครับรองรับต่างๆในส่วนของ header เนี่ยก็มีการปรับกราฟิกเปลี่ยนโลโก้ได้นะครับเปลี่ยนโลโก้ได้รองรับโลโก้แบบ Retina ปรับความสูงความกว้างของโลโก้ได้นะครับเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการปรับโดยรวมส่วนของ footer ก็มีแบบเวอร์ชันที่เป็นแบบ dark แบบมืดหน่อยแล้วก็แบบเป็นเวอร์ชันที่มีเป็นแบบ light หน่อยแล้วก็ footer ใส่ widget ไหมนะครับปรับเป็นมี credit tagappearance ปรับพวกธีม layout ต่างๆว่าโดยรวมว่าจะเป็นแบบ box แบบ full ก็คือกว้างไปเลยเต็มจอไม่มีเส้นกั้นนะครับแบบ box ก็จะมีเส้นกั้นขอบซ้ายขวานิดนึงมี sidebar เป็นยังไงอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาโดยรวมนะครับสีของ global สีของโดยรวมของธีมสีของ headline ต่างๆนะครับไม่ว่าหรือว่าจะปรับเป็น background ที่เป็น patternต่างๆได้ปรับ background เป็นสีได้ background เป็น image ได้หรือว่าปรับเป็นแบบแบ็คกราวด์ภาพใหญ่ภาพเดียวก็ได้นะครับเรื่องของฟอนต์ที่เราใช้นะครับทั้งเว็บไซต์เลยเนี่ยฟอนต์แบบไหนนะครับก็จะคุมธีมได้เรื่องของปรับแต่งต่างๆเนี่ยแต่ละธีมไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ว่าธีมเนี่ยถูกออกแบบมาใช้ทำอะไรโดยจุดประสงค์อะไรนะครับตับเลือกปรับแต่งเรื่องของโซเชียลมีเดีย Twitter นะครับรายละเอียดต่างๆแบ็คอัพนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาคร่าวๆของการปรับแต่งธีมออปชันนะครับโดยที่เราจะปรับแต่งธีมออปชันได้เนี่ยเราต้องใช้เฟรมเวิร์กช่วยนะครับเพราะว่าเขียนเองเนี่ยไม่ทันแน่นะครับเฟรมเวิร์กที่ออกนะครับเยอะมากนะครับแต่ที่ผมยกตัวอย่างของ wordpress.org พูดถึงเลยเนี่ยเฟรมเวิร์กเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสัดส่วนง่ายๆคือเฟรมเวิร์กที่เป็นแบบโค้ดไลบรารีนะครับกับเฟรมเวิร์กที่เขาเรียกว่าเบสสตาร์เตอร์ธีมนะครับมันแตกต่างกันคือโค้ดไลบรารีเนี่ยครับแบบแรกคือเฟรมเวิร์กเนี่ยเอามาปุ๊บเนี่ยมันยังทำงานไม่ได้นะมันต้องเข้าไปผนวกกับธีมที่เราเขียนขึ้นนะครับโดยดึงเฟรมเวิร์กพวกนี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทำธีมนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเบสสตาร์เตอร์ธีมเนี่ยมันจะมีเฟรมเวิร์กแล้วก็มีธีมอยู่ในตัวแล้วนะครับคือธีมที่มีอยู่ในตัวเนี่ยเราจะเรียกว่าชายธีมนะครับเวลาโหลดมาก็ลองดูนิดนึงว่าติดชายธีมมาไหมนะครับถ้าไม่มีก็โหลดชายธีมเข้ามาโดยเฟรมเวิร์กที่จะเป็นแบบเบสสตาร์เตอร์ธีมเนี่ยแล้วมีชายธีมจะไม่ค่อยนิยมในธีมฟอร์เรสต์นะครับเราเพราะว่ามันจะค่อนข้างติดกับเฟรมเวิร์กตัวในตัวหนึ่งในการใช้นะครับที่เห็นเนี่ยก็คืออาจจะมีของ Genesis เฟรมเวิร์กที่มีชายธีมขายอยู่บ้างนะครับแต่แค่หลักสิบจะน้อยมากฉะนั้นผมขอตัดในส่วนของ base starter theme ออกไปเลยเหลือ framework ที่เป็นแบบ code library นะครับตัวนี้มันจะมีหลายตัวมากนะครับถ้าอ่านตามชื่อก็มี core ringtone bone gentle hybrid option redux smof up theme wordpress เยอะมากนะครับแต่ผมจะแนะนำแล้วตัดส่วนที่ผมมองว่าไม่สำคัญออกนะครับผมจะแนะนำแค่3ตัวนะครับคือ option framework redux framework แล้วก็ wordpress นะครับลองไปดูที่ option framework ก่อนOption Framework เนี่ยผู้พัฒนาคือ WP Teaming นะครับก็จะมีรายละเอียดของเว็บไซต์ต่างๆนะครับ Option Framework เนี่ยมีคนใช้เยอะนะครับพอสมควรแล้วก็ถัดมาก็คือ WordPress WordPress เนี่ยก็มีอยู่เว็บไซต์ของเขาผู้พัฒนาจะเป็นคนอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ผมเห็นแล้วว่าอันดับ2นะครับที่ทำรายได้สูงสุดของ Team Forest เนี่ยเขาก็ใช้ WordPress เหมือนกันนะครับแต่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันดับ1เขาจะพัฒนาเฟรมเวิร์กของเขาไปเองนะครับคราวนี้มาดูการทำงานของ WordPress นะครับมันก็จะมีตัวอย่างนะครับว่าให้ใช้งานเขาไปทดสอบได้ Nemo ได้นะครับว่า WordPress ของเขาเนี่ยทำอะไรได้มะได้บ้างนะครับเวลาเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะเลือกอยู่ในส่วนเมนูนะครับเมนูเรื่อง Demo นะครับพอคลิกเข้าไปมันก็จะมาหน้าของ WordPress อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปคลิก Demo นิดนึงคลิก Demo แล้วก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็จะคลิก Try Admin Demoโอเคพอกดเข้าใส่ user password demo เรียบร้อยแล้วก็จะมาหน้าแอดมินของ WordPress นะครับเขาก็จะโชว์แหละว่าความสามารถของ
เฟรมเวิร์คของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็ไปเริ่มไปที่เมนู appearance แล้วเลือก theme option ก่อนเลยนะครับโอเคพอเลือกเมนู appearance แล้วเลือก theme option นะครับก็จะมาหน้า theme option สังเกตนะครับว่าหน้า theme option มันก็จะคล้าย theme option ของWarrior ของผมนะครับก็คือจะมีเมนูทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีปรับแต่งทางด้านขวาเขาก็โชว์ว่าของเขาเนี่ยมีฟิลรับข้อมูลอะไรได้บ้างมีอะไรบ้างเขาก็ยัดใส่ในนี้ให้หมดเลยนะครับเราจะได้เห็นภาพรวมนะครับมีฟิลเป็นแบบอัลฟาเบตแบบอัลฟานัมเบอริกนะครับแตกต่างก็คืออัลฟาเบตใส่แต่พยัญชนะนะครับ A ถึง Z อัลฟานัมเบอริกก็ใส่ได้ทั้ง2ชนิดนะครับนัมเบอริกก็คือใส่ได้แต่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับแล้วพวกนี้จะมีการเวลิดมีการเช็คให้นะครับว่าใส่ผิดมันก็จะเตือนให้มีอีเมลนะครับช่องใส่อีเมลช่องใส่ URL พวกนี้นะครับก็จะแยกมีการเตือนให้นะครับมีการเช็คบล็อกต่างๆนะครับมีการเลือก select บล็อกต่างๆนะครับคือความสามารถพวกนี้จะดีอย่างคือมันจะดึงแคตตากรีนะครับที่เราเคยสร้างไว้ใน WordPress ดึงโพสต์ต่างๆที่เราเคยสร้างไว้ดึงเพจต่างๆที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยเข้ามาลิงก์เชื่อมเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานในหน้า theme option ได้นะครับพวกนี้ก็เป็นความสามารถของ framework ต่างๆคราวนี้ไปดูการจัดการเกี่ยวกับภาพนะครับเขาก็ใส่สามารถใส่ภาพเข้าไปได้นะครับมีให้เลือกมันก็จะโชว์ความสามารถว่าภาพของเขาเนี่ยสามารถปรับแต่งโดยเลือกขนาดความสูงความกว้างได้นะจัดให้สวยงามได้นะครับนี่คือการปรับแต่งเรื่องของ spatial control ต่างๆนะครับอย่างเช่นนี่มีการเอาอินเทอร์เฟซในเรื่องของตัวนี้ส่วนที่ผมเมาส์วางไว้นี่เขาเรียกว่า Tiny MCE Editor นะครับอารมณ์มันเหมือนประมาณอินเทอร์เฟซที่อยู่ในเหมือนใน Microsoft Word นั่นแหละครับคือมีตัวการฟอร์แมตที่การจัดตัวอักษรนะครับก็ดึงมาใช้ได้ซึ่งตัวเนี้ย VP Tiny MCE Editor เนี่ยเป็นเขาจะเรียกว่า Native Code ก็คือมันใช้ฟังก์ชันเดียวกับ WordPress นะครับข้อดีของมันก็คือเร็วแล้วก็ผู้ใช้คุ้นตาดีอยู่แล้วแล้วก็มีความสามารถในการปรับแต่งเทคได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนของทองเกิลนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดเหมือนสวิตช์อะไรสักอย่างนะครับมีสไลด์บาร์เลื่อนเป็นแบบ decimal slider ก็คือมีทศนิยมนะครับหรือว่าจำนวนเต็มพวกนี้จะใช้ปรับผู้ใช้จะใช้เวลาปรับเป็นตัวเลขมันจะง่ายกว่าการที่เราไปคลิกใส่แล้วก็กรอกตัวเลขนะครับเลือกอัปโหลดภาพมีอัปโหลดเสร็จมีภาพพรีวิวให้ดูนะครับเลือกสีต่างๆได้นะครับเห็นไหมครับว่าเลือกสีต่างๆได้เลือกวันที่ต่างๆได้นะครับเผื่อเอาไว้ใช้ในเรื่องของการจองรีเซิร์ฟบุ๊กกิ้งต่างๆนะครับเรื่องของวันที่เนี่ยมีผลมากนะครับกำหนดช่วงเลือกใช้ฟอนต์ในเวซัมได้นะครับก็คือเป็นฟอนต์ไอคอนตัวหนึ่งซึ่งผมเคยพูดไว้นะครับในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับหรือสำหรับ developer ที่มีความสามารถในการใช้ CSS หรือว่า JavaScript เนี่ยเขาก็มีช่องที่รับข้อมูลสำหรับใส่แบบ custom CSS ได้ custom JavaScript ได้นะครับ2ช่องนี้โอเคนะครับเรื่องของต่อไปเรื่องของ custom data source นะครับนี่ครับเป็นเรื่องของการดึงข้อมูลที่เราเคยสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นเพจที่เราเคยสร้างไว้โพสต์ต่างๆที่เราเคยสร้างไว้นะครับหรือแม้แต่เป็นรูของรูก็คือกฎระเบียบนะครับที่เราจำกัดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้นะครับว่าเป็นแอดมินเป็นคอนทริบิวเตอร์เป็นอีดิเตอร์เป็นซับสไครเบอร์นะครับว่าเขาใช้สิทธิ์อะไรได้ก็ดึงส่วนนั้นนะครับมาใช้ใน theme option ได้นะครับเรื่องของแท็กต่างๆที่เราสร้างไว้นะครับเรื่องของโพสต์ที่เราเคยโพสต์ไว้ก็ดึงมาใช้ได้นะครับต่อไปเรื่องของ Field Interaction นะครับใน Theme Option เนี่ยเหล่านี้มันก็มีฟังก์ชันส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราปรับแต่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีเซตของมันก็คือเหมือนปรับคลิกทีเดียวทุกอย่างเปลี่ยนเป็นเซตให้เลยก็ช่วยได้นะครับก็จะช่วยทำให้เราปรับแต่งเร็วขึ้นอย่างเช่นเราเลือกเซตของ Green นะครับอะไรที่เกี่ยวกับ Theme หรือว่าเซตของ Green มันก็จะปรับแต่งให้นะครับเวลาเราจะใช้ในเรื่องของการปรับแต่ง Theme แบบ Lightแบบสว่างแบบมืดแบบโทนสีขาวสีฟ้าผู้ใช้ก็คลิกเดียวนะครับก็สามารถเปลี่ยนธีมทั้งสีทั้งเว็บได้นะครับก็เป็นตัวอย่างของการใช้งานหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้นะครับเป็นการเงื่อนไขคือคลิกฟิลนี้แล้วมีฟิลที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องของ dependent fill นะครับก็คือฟิลตัวนี้มันจะมีจะใช้งานหรือจะปรากฏก็ต่อเมื่อเราคลิกอีกฟิลนึงแล้วให้มันสอดคล้องกันนะครับเราก็จะเห็นเรื่องของการ depending fill นะครับเราก็จะตัวนี้จะเป็นทำให้ผู้ใช้เนี่ยไม่สับสนเวลาปรับแต่งค่านะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวนะครับก็เอาออกไปอะไรที่ผู้ใช้ต้องการรู้นะครับหรือว่าต้องการผู้ใช้รู้ก็นำแสดงผลนะครับเรื่องของการปรับแต่งใช้ advanced usage เรื่องของการใช้ฟอนต์นะครับการปรับแต่งฟอนต์ต่างๆนะครับมีเรื่องของ notes นะครับชี้แจงอธิบายก็จะมีตามสีต่างๆนะครับ
utility ต่างๆเรื่องของการ set มีปุ่ม restore to default เวลาผู้ใช้นะครับปรับแต่งตีม option ต่างๆแล้วรู้สึกว่าจำไม่ได้ละของเก่าทำไงอยากจะลื้อกลับไปแบบการปรับแต่งแบบ default ก็เลือกได้นะครับก็คือกดปุ่ม restore default นี่คือหลักการทำงานของตีม option ที่ค่ะ WordPress นำเสนอมาว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้เราก็มาดูอีกธีมหนึ่งนะครับอีกเฟรมเวิร์กหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือ Redux Framework นะครับ Redux Framework ตัวเนี้ยมันก็จะมีความสามารถที่คล้ายคลึงกับตัวที่ผมแนะนำเมื่อกี้นะครับแต่มีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเว็บไซต์ก็คือ Redux Framework Redux Framework เพิ่งเปิดตัวได้เมื่อต้นปีนะครับหมายถึงเปิดตัวเวอร์ชัน 3.0 นะครับรวมฟังก์ชันการทำงานของทีม Framework อีก2เจ้านะครับนั่นจะเป็น SMOF ถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวคือ NHP นะครับแล้วก็รวมกันแล้วก็เพิ่มความสามารถให้กับตัวเองนะครับก็มีคนให้ความสนใจมากขึ้นนี่คือเว็บไซต์นะครับเข้าไปหารายละเอียดอ่านได้คราวนี้มาดูวิธีการทำงานหรือโชว์ฟังก์ชันการทำงานของเขาก่อนดีกว่าครับเราก็เลือกเว็บไซต์ไปด้านล่างสุดนะครับเลือก Get Redux Now ครับแล้วก็เลื่อนดู Online Demo นะครับโอเคในหน้า Online Demo เนี่ยเราก็จะโชว์ฟังก์ชันการทำงานของ Theme Option นะครับเลือก Sample Option คราวนี้เขาก็จะตัดหมวดหมู่ไว้เยอะทีเดียวครับเราก็เลือกตั้งแต่Home Setting ก่อนนะครับว่าปรับแต่ง Page ครับเขาก็จะให้เลือกนะครับว่ามันจะเป็นเลือกแบบรายละเอียดมีการเลือกภาพนะครับแล้วก็มีโชว์พรีวิวให้เห็นเลยนะครับดูส่วนของ General Setting นะครับเลือก Main Layout ต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เราใช้งานมากขึ้นการออกแบบในการนำเสนอของ Redux Framework ทำได้ดีนะครับรู้สึกว่ามีความเป็น emotional มากขึ้นนะครับการเลือกของสไตล์ของ CSS นะครับเวลาที่เราไปใช้อย่างเช่นเรื่องของธีมสไตล์การปรับแต่งสีนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้ช่วยในการให้ลูกค้าเลือกธีมได้เรื่องของสี background นะครับการปรับ body background การปรับ body background ของ Redux Framework ทำได้ดีนะครับไม่ว่าการจะเลือกฟังก์ชันต่างๆ repeat all การปรับแต่งนะครับ CSS ต่างๆในbody background หรือการเลือกภาพขึ้นมาอัปโหลดนะครับเลือกสีต่างๆ color การปรับแต่งหรือแม้แต่กระทั่งการใส่ค่า padding margin นะครับก็สามารถทำได้นะครับ padding margin การใส่ dimension ต่างๆค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของ Redux Framework ก็คือเรื่องของฟอนต์นะครับพอเราเลือกฟอนต์เนี่ยผู้ใช้จะสามารถเลือกและเห็น preview ได้เลยนะครับว่าฟอนต์หน้าตาเป็นยังไงนะครับอักขระเป็นยังไงไซส์ความสูงขนาดเป็นไงสีเป็นยังไงนะครับแล้วก็ custom css ที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับ developer นะครับเรื่องของ field validation นะครับว่ามีการเช็ค validation เช็คความถูกต้องของ field ในเรื่องของอีเมลในเรื่องของ media page และ post นะครับต่างๆเรื่องของ url เรื่องของตัวเลขนะครับรายละเอียดเยอะทีเดียวผมจะข้ามไปเรื่องของ Radio Checkbox ต่างๆสามารถใช้ได้นะครับ Radio Checkbox ต่างๆเลือก Radio Image นะครับนี่ผมชอบมาก Radio Image ต่างๆก็เลือก Layout นะครับการ Sortable นี่สามารถปรับแต่งได้นะครับลองสามารถแต่งมา Sortable เรื่องของ Select Field นะครับต่างๆสังเกตว่าการทำงานของ Redux Framework กับ WordPress เนี่ยจะมีความสามารถในการตอบรับความสามารถพื้นฐานเหมือนกันนะครับอัตราต่างๆในเรื่องของรายละเอียดนะครับยิ่งโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่น Google Fonts นะครับที่ใช้มาสักพักแล้วต้องดูนะครับว่า Framework ตัวไหนสามารถใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลต่างๆใช้งานได้ง่ายไหมอย่างนี้ตัวนี้ก็ต้องลองใช้ดูนะครับโดยส่วนตัวผมก็จะใช้ WordPress กับ Redux Framework เนี่ยแหละครับนี่คือสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถหาเพิ่มเติมข้อมูลได้จากเว็บไซต์ที่ผมโพสต์เอาไว้นะครับในวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฟรมเวิร์กสำหรับการทำธีมออปชันนะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ